แนวโน้มหุ้นไทยบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวไหมนะคะพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ฝ่ายกลยุทธการลงทุนจากบล.เอเชียพลัสนะคะอยู่ในสายกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณประกิตคะแนวโน้มหุ้นไทยบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวไหมคะมีพอสมควรนะครับเบื้องต้นเราก็เริ่มได้เห็นสัญญาณว่าช่วงเช้าเนี่ยก็ลงไปแตะได้ถึงประมาณ 1,276 ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นกลับมาที่ 1,281 อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยจริงอยู่ว่าอาจจะติดลบนำหน้าตลาดในวันนี้แต่ว่าก็มีเริ่มมีการฟื้นตัวให้เห็นนะครับก็เป็นสัญญาณดีก็เชื่อว่าช่วงบ่ายเนี่ยตอนแรกเราอาจจะได้รับแรงกดดันจากทางฝั่งหุ้นยุโรปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ทางยุโรปเนี่ยเริ่มจะมีข่าวดีนะครับหลังจากที่ทอยก้าน่าจะได้ใกล้อนุมัติเงินช่วยเหลือในงวดที่ตกค้างมาประมาณไซส์ประมาณสัก 1.7 หมื่นล้านยูโรเนี่ยน่าจะเริ่มอนุมัติให้กรีซได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นข่าวดีหนุนหุ้นยุโรปได้ครับก็อาจจะทำให้หุ้นไทยช่วงบ่ายเนี่ยคงไม่ได้ลงเยอะอะไรก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า 1,279 แล้วก็อาจจะกลับขึ้นไปที่ 1,284 ค่ะภาพยังคงมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะขาขึ้นต่อเนื่องได้ใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับกลุ่มพลังงานราคาย่อลงมาต่อเนื่องแบบนี้เข้าไปรับได้ยังคะหรือว่ายังถึงจุดต่ำสุดจะเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยผมว่าทำได้เพราะว่าราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยลงมา3วันแล้วนะครับก็ลงมาประมาณเกือบ 7% นะครับโอกาสที่จะมีดิบตัวบ้างในคืนนี้มันค่อนข้างมีสูงเพราะว่าตัว US ดอลลาร์อะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้แข็งค่าขึ้นมามากนักนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเฉพาะตัวของน้ำมันเองนะครับประเด็นก็คืออย่างแรกก็คือยังมีเรื่องของความกังวลเศรษฐกิจอยู่อย่างที่2ก็ยังมีเรื่องของจากตัวเลขของจีนนะครับที่ออกมาไม่ค่อยดีอย่างที่2ก็มีเรื่องของข่าวลือเรื่องสหรัฐระบายสต๊อกระบายตัวน้ำมันออกมาจากคลังของเขานะครับอย่างที่3ก็เป็นเรื่องของซาอุที่เพิ่มกำลังการผลิตอย่างที่4ก็เป็นเรื่องของสต๊อกน้ำมันดิบที่มันปรับเพิ่มขึ้นคือมันเป็นปัญหาเฉพาะตัวพอเป็นปัญหาเฉพาะตัวแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาทั้งระบบเนี่ยผมเลยเชื่อว่าราคาน้ำมันอาจจะมีโอกาสดิบกลับขึ้นมาได้คือไม่ได้ลงเยอะอะไรแล้วก็อาจจะดิบกลับขึ้นมาโดยเฉพาะในเม็กเนี่ยอาจจะมีการย้อนกลับขึ้นมาที่ระดับประมาณสัก95เหรียญอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าเราจะวัดดวงนะครับก็สามารถซื้อเก็งกำไรหุ้นพลังงานได้เพื่อลุ้นทำกำไรในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างปตท.เอสโซท็อปก็ยังสามารถซื้อได้ครับค่ะอย่างหุ้นพลังงานเนี่ยถ้าหากว่าราคาน้ำมันเริ่มที่จะฟื้นตัวจริงๆพอจะมีปัจจัยอื่นสนับสนุนให้หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นในอนาคตเร็วๆสั้นๆนี้ไหมคะเบื้องต้นนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะมีเรื่องปัจจัยเร่งแน่ๆอย่างหนึ่งก็คือว่า earning ของกลุ่มในไตรมาส3นะครับซึ่งผมได้เคยพูดมาหลายครั้งว่ากำไรของกลุ่มพลังงานเนี่ยมีโอกาสฟื้นกลับมากโดยเฉพาะในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานปกติมันน่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาเพราะราคาปิโตรเลียมรวมถึงค่ากันกันรวมถึงพวกราคาของสเปรดปิโตรเคมีทั้งในส่วนของสารลูฟีนและโอโรเมติกเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นแต่อันที่2เนี่ยคือมันเป็นเอ็กซ์ตร้าไอเทมที่น่าจะได้ด้วยก็คือในเรื่องของสต็อกเกนซึ่งมันจะเป็นการสวนกลับจากสต็อกลอสเมื่อตอนไตรมาส2นะครับส่วนนี้เมื่อประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับเมื่อตอนไตรมาส1อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนที่จะดันราคาพลังงานเอาขออภัยที่จะดันในส่วนของราคาของกลุ่มพลังงานได้นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นไตรมาส3มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มพลังงานยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นไปมากมายอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเหตุที่เราสามารถซื้อเก็งกำไรในกลุ่มพลังงานได้ครับค่ะกลุ่มของสื่อสารมือถือต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะขานรับข่าวของการประมูล 3G ไปบ้างแล้วแต่ว่าให้คุณประกิตช่วยวิเคราะห์นิดนึงนะคะว่าแนวโน้มตัวเด่นๆมีโอกาสที่จะไปต่อมีตัวไหนบ้างคะในส่วนของกลุ่มสื่อสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแก๊ง3ตัว Advance True Dtac นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตัวเล็กเพื่อลุ้น 3G พ่วงกับเขาไปด้วยเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะลุ้นในส่วนของคุณสามารถนะครับก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเริ่มไล่กลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ครับเป้าหมายอาจจะไปได้ถึงประมาณ10.40 บาทแต่ถ้าในส่วนของ Advance หรือ Dtac เองจริงๆเนี่ยค่อนข้างใกล้บริเวณแฟร์แล้วผมก็อยากให้ชะลอการลงทุนดีกว่าถ้าเราจะไปเล่นอะไรคงต้องไปเล่นตัวถูกดีกว่านะครับคือซึ่งสามารถเนี่ยสามารถเล่นได้ค่ะสำหรับหุ้นเด่นของคุณประกิตวันนี้แนะนำตัวไหนคะตลาดนะครับอยู่ที่ระดับ PE ประมาณ 14.5 เท่าอัพไซด์ที่จะขึ้นไป15เท่ามันมีแต่จำกัดนะครับในขณะที่ความเสี่ยงเดือนหน้าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นถ้าเราจะเลือกหุ้นจริงๆเนี่ยควรต้องเลือกหุ้นที่กำไรที่จะเติบโตแน่ๆในไตรมาส3เลื่อนไปจนถึงไตรมาส4แล้วก็ PE ยังต่ำตลาดอยู่ที่ 14.5 เท่าเราก็ควรเลือก PE ที่ต่ำกว่า10นะครับแล้วก็อัพไซด์ตลาดเนี่ยเหลืออยู่แค่เพียงประมาณ 2% กว่าๆเพราะนั้นเราก็ต้องหาหุ้นที่มันมีอัพไซด์สูงๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยที่มองไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยปตท.เอสโซท็อปอันนี้คือสายพลังงานนะครับถ้าสายอสังหาก็จะประกอบไปด้วยสิริพฤกษานะครับก็สามารถเก็บไ
แล้วก็ยานยนต์นะครับสแตนเล่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากเก็บส่วนก่อสร้างนะครับก็สามารถเก็งกำไรได้ในส่วนของ STBI SEPCO แล้วก็ Syntechนะครับอันนี้ก็ยังเก็บได้แล้วก็พวกสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะครับ TK เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถเก็บได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะอย่าง TK นี่แนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะ TK วันนี้เริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็ Fair Value เราไว้อยู่ที่ประมาณ 17.20 บาทนะครับก็น่าจะไปถึงไม่ยากนะครับส่วนแนวรับนะครับอยากรับก็ 15.60 บาทนะครับหรือเคาะไปเลยก็ได้ค่ะนะครับหุ้นน้องใหม่ IPOมีคุณผู้ชมถามมาทาง Facebook นะคะคอย่างฮอตพอตนะคะก็ร้อนแรงต่อเนื่องเลยครับครับรับได้ไหมคะขึ้นมาขนาดนี้ไม่ได้แล้วครับค่ะมันจบแล้วจบแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งโกลนะคะแผ่นดินทองค่ะครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะอย่างแรกนะครับก็คือผิดหวังนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาจะเสนอกันที่ราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ปล่อยกระแสข่าวกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็ลงมาที่ประมาณแค่เสนอกันแค่5.50 บาทถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จบแล้วเหมือนกันครับจบแล้วกับข่าวครับสำหรับ SCG ขึ้นมาร้อนแรงเลยช่วงนี้ถ้าใหญ่ค่ะใช่ค่ะถือต่อได้ไหมคะครับสักครู่นะครับค่ะในส่วนของปูนใหญ่นะครับก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็ปูนใหญ่เนี่ยมันจะมีธุรกิจปูนอยู่60นะครับแล้วก็ปิโตรเคมีอยู่ประมาณ40ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อตอนไตรมาส2ก็คือว่าปูนใหญ่เนี่ยประกาศงบออกมาแล้วปรากฏว่าเหลือกำไรแล้วค่อนข้างน้อยโดยเป็นผลเสียหายมาจากธุรกิจปิโตรเคมีเป็นหลักนะครับซึ่งในไตรมาส3นี้เนี่ยปิโตรเคมีธุรกิจปิโตรเคมีที่เคยทำลอสให้กับปูนใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่ามันจะพลิกกลับมาเป็นกำไรนะครับก็จากที่สเปรดที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าสเปรดมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ปูนใหญ่ก็จะสามารถบุ๊กได้ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีที่ฟื้นตัวแล้วก็สต็อกเกนด้วยและอย่างที่3เนี่ยโรงงานตัว BST ที่มันไฟไหม้เนี่ยแล้วก็เรารับรู้กันทุกอย่างเวลาที่ไตรมาส2นะครับไตรมาส3ก็คือการกำลังการผลิตก็กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็เชื่อว่ากำไรในว่าไตรมาส3เนี่ยก็จะฟื้นตัวจากไตรมาส2ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถถือต่อไปได้นะครับในส่วนของปูนใหญ่แล้วก็ยังเล่นได้นะครับคาดว่าถ้าแนวรับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ352บาทนะครับแล้วก็น่าจะไปได้ถึงประมาณ378บาทค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ